เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลุงออกพาไปก็แล้วกันใส่ลุงออกวันนี้ท่านที่อยู่หน้าจอเล็กใหญ่หมายเก่า ตั้งแต่11โมงเช้าเพิ่งเสร็จสิ้นไปประมาณสักทุ่ม5นาทีนะมั้งที่เสร็จสิ้นจริงๆเนาะจากนั้นก็ไปทำนู่นนั่นล้มตัวไปหน่อยนึงความในลึกๆก็เกิดขึ้นให้ผมนี่ล้มตัวไม่ได้นะล้มที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรตื่นขึ้นมาเป็นเหตุทุกทีฮะล้มตัวไปวูบเดียวเนี่ยมันถึงไหนกันหนึ่งวูบหนึ่งวับหนึ่งว้าวโอ้ข้ามจักรวาลให้เลยหนึ่งว้าววับเอ๊ะดูหนังการ์ตูนมากเกินไปหรือเปล่าเรียกว่าดูหนังวิทยาศาสตร์มากเกินไปหรือเปล่าก็ยุคสมัยนี้นะฮะคนไหนก็ตามที่ไม่รู้จักเรื่องของคลื่นไม่รู้จักเรื่องของพลังงานผมว่าตกยุคนะตกยุคนะไอทีเนี่ยมันก็คือเรื่องของคลื่นถ้าพูดเรื่องคลื่นมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของความถี่เพราะคลื่นกับความถี่ดูประหนึ่งว่ามันสัมพันธ์กันนะมันงัดกันนี้ดีกว่ามันงัดกันมันคานกันนี้ดีกว่าโอเคคลื่นกับความถี่เนี่ยมันเป็นปฏิภาคต่อกันมันงัดกันหรือมันคานกันคำว่าคานนะครับลองฟังให้ดีนะครับว่าเคยหาบสิ่งของไหมครับเคยหาบไหมครับหาบกับคอนนี่คือถ้าหากว่าไม่เราแม่หากับคอนเนี่ยถ้าไม่มีข้างได้ประท้วงสมดุลเนี่ยมันเป็นหาบไม่ได้นะนั่นนะใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นไอ้คลื่นของความถี่เนี่ยมันทำงานสวนทางกันนะนะเช่นพอเวลาคลื่นยาวความถี่ก็ต่ำแต่พอเวลาคลื่นสั้นความถี่ก็สูงเนี่ยนะมันเป็นปฏิภาคกันมันอยู่ตรงข้ามกันมันเป็นลักษณะคานงัดคานดีดรู้จักนั่งไอ้พวกคานกระดกไหมฮะถ้าคนเดียวไปไม่รอดนะนั่งคนเดียวเนี่ยมันไม่ทำงานเลยเห็นไหมฮะต้องมีคนที่สองไฟฟ้าก็เหมือนกันขาดลบขาดประจุลบบวกก็หงิกขาดประจุบวกลบก็หยิกพูดถึงมนุษย์ขาดหินก็หยิกก็หยิกขาดยางก็หยิกแปลว่าโลกใบนี้มันมีของสองสิ่งมีปฏิสัมพันธ์กันและกันนะครับของสองสิ่งมีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ในทางในขั้วตรงกันข้ามกันและกันเลยนะเช่นดำกับขาวเนี่ยไอ้มันตัดกันแบบ 100% นั่นแหละครับใช่มั้ยส่วนเหลืองกับแดงไม่ใช่ครับไม่ใช่รูปแบบธรรมชาติถ้าธรรมชาติก็ต้องดำกับขาวนะครับไอ้เหลืองกับแดงมันเป็นเพียงแค่ตัวแปรมันเป็นลักษณะละครมันเป็นลักษณะที่มันเป็นมายาเพราะนั่นน่ะใช่นะจะเป็นเขียวเหลืองก็เหมือนกันพวกมายาง่ายๆคือเรื่องสีทั้งหมดเป็นเรื่องมายาแต่ถ้าถามว่าขาวดำปุ๊บเป็นเรื่องธรรมชาติทันทีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่แห่งนี้นะฮะเราก็พยายามที่จะรักษาโทนของความเป็นธรรมชาติเห็นไหมฉากก็ขาวดำหมดเห็นไหมครับตรงหนังสือหลังๆอย่าเชื่อก็ขาวเห็นไหมครับเราเรียกว่าโทนธรรมชาติมนุษย์เราคือธรรมชาติ
นะครับโลกใบนี้คือธรรมชาติใช่ไหมฮะสิ่งที่อยู่นอกตัวเราก็เป็นธรรมชาติเอาสิธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติใช่ไหมไปมาเข้าสู่ธรรมะเลยนะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะบางทีก็ธรรมชาติคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะใดๆเหล่านั้นนะครับก็มีผู้คนให้นิยามธรรมชาติเป็นนู่นนี่นั่นนะครับก็แล้วแต่จะให้นิยามกันออกไปแต่โดยจริงๆแล้วก็ธรรมชาติก็มีแค่ของสองสิ่งเท่านั้นภาวะนี้ภาษาพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอิทัปปัจจะยะตานะครับอิทัปปัจจะยะตาโอเคนะทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ว่าด้วยเรื่องไฟฟ้าก็คือลบกับบวกเห็นไหมฮะถ้าเป็นแม่เหล็กก็เหนือกับใต้ขั้วเหนือขั้วใต้ก็มีอยู่แค่นี้ถ้าหากว่าจะเอาดึงเอารูปแบบธรรมะธรรมะอิทัปปัจจตานะถ้าบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติก็ต้องอธิบายในกรอบนี้จึงจะลงเอยคำว่าธรรมะคือธรรมชาติที่แท้จริงนะครับนอกนั้นก็เป็นมายากันโอ้เยอะแยะยั่วเยอะมากมายกายกองมายาด้านความรู้สึกความนึกคิดมายาเรื่องของจิตโอ้โห108ประการรวมในหลวงจง31ภพภูมิไม่มีสิทธิ์นับพี่เห็นไหมไปมานับไม่ได้เลยอันเข้าทะเบียนว่าไปโน่นผมก็ดัดไปงั้นแหละดัดถูกบางดัดผิดโอเคนะมาถึงตรงนี้ก็หนีไม่พ้นไปไหนก็หนีไม่พ้นเรื่องราวของสุขภาพนะครับย้ำพอเวลาพูดเรื่องของสุขภาพมนุษย์นะครับก็ต้องพูดเรื่องของธรรมชาติเท่านั้นเองถ้าเอาวิทยาศาสตร์มาใส่ปุ๊บมันก็คนละเรื่องทันทีใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของเคมีมันคนละมิติเลยนะพี่เอ๋ยเพราะฉะนั้นจำแนกแยกย่อยหน่อยก็ดีเด้อสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยบ้านเราดอททีวีเนี่ยนะอย่างน้อยก็ 20,000 คนเข้าไปแล้วนะครับไม่นานนักก็คงจะเป็น 25,000 แล้วดูตามตัวเลขที่กด Subscribe ก็กดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งด้วยนะให้มันสั่นด้วยนะครับนะพอเวลาผมนึกสนุกมาอยู่หน้าจอที่ไหนไม่รู้แล้วครับเพราะว่าวันข้างหน้าใจจะไปไหนบ้างก็ไม่รู้แหละครับคืออนาคตเนาะเอาที่แน่ๆก็แล้วกันนครปฐมนะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะนครปฐมที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับคณะ4ที่นั่นมีท่านพระมหาชัยชุมพลดูแลตรงนั้นอยู่นะครับรวมทั้งอาสาสมัครเล็กใหญ่แม่เก่าก็มาช่วยกันเมื่อเวลาถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะก็เริ่มแต่เที่ยงก็ถึง6โมงเย็นโดยประมาณนั่นแหละครับนะอ่ะบอกต่อๆกันไปว่าเป็นยืนยันเรียบร้อยแล้วนะเรื่องของวันเวลานะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่7ตรงกับวันอะไรเนี่ยวันที่7วันพฤหัสเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนพฤหัสที่7ศุกร์ที่8เสาร์ที่9อาทิตย์ที่10โอเคนะนั่นก็คือวัดพระปฐมเจดีย์นะครับวัดนะไม่ใช่พระเจดีย์นะมันคนละส่วนกันนะครับวัดก็อยู่ทางทิศใต้หรืออยู่ทางด้านสถานีตำรวจโอเคนะอยู่ตรงนั้นนะประตูที่1เข้าไปเถอะประตูที่1ตรงเข้าไปเรื่อยๆนะถามเอานอกนั้นก็ถามเอาครับโอเคนะจบข่าวเป็นที่รู้กันนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยทำไมผมก็นำมาวิเคราะห์นะว่าไอ้ชื่อโรคต่างๆนานาที่ทางตะวันตกเขาเป็นคนเริ่มต้นทั้งหมดนะชื่อโรคบอกให้ทราบกันนะครับบ้านเมืองเรานี่จะตั้งชื่อโรคขึ้นมาไม่ได้ครับผิดวิสัยเลยนะครับนะผิดทันที
ซึ่งเขาไม่ยอมรับประมาณนั้นมันเหมือนกับว่าคนบ้านเรานี่โอ้โหด้อยพัฒนาเหลือเกินนะครับไม่ยอมอะไรเขาก็ไม่ยอมรับอย่างเกิดจากตะวันตกทั้งสิ้นจะเห็นได้ว่าประเทศมหาอำนาจนะครับอำนาจเริ่มทุกอย่างวิทยาศาสตร์การศึกษาใช่ไหมฮะประเทศมหาอำนาจเขาจัดสรรจัดการกันคนไหนก็ตามที่ร่ำเรียนเขียนอ่านมาจากตะวันตกก็รู้สึกโอ้โหกล้ามใหญ่เหลือเกินเดินทีเนี่ยฮะชนสุดท้ายก็มาลงเอยที่สุขภาพหมดแหละนอกลับมาเถอะครับท่านที่หลงทำวิทยาศาสตร์ไปกลับทันครับกลับลำทันครับมิฉะนั้นแล้วถ้าหากนานๆเข้านะครับอายุไม่ถึง40 50ไม่เป็นไรหรอกครับแต่เวลา50อัพไปแล้วนะฮะตรงนั้นนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมีแต่แย่ลงไปเรื่อยนะพอเวลาถึง70ขึ้นมาแล้วก็คราวนี้นะครับเดิน2ขาไม่พอแล้วต่อขาที่3อีกทีนึงใดๆก็ชำรุดไปเสียทั้งหมดสุดท้ายแล้วตลอดชีวิตทำงานหาเงินมาเอาไปให้ตะวันตกไปหมดทำไมถึงบอกว่าให้ตะวันตกเพราะว่าจะเป็นอยู่ยาเคมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้จะแม้แต่การศึกษาต้องไปรับเรียนขั้นอันที่นู่นอย่างเงี้ยหรือจะมาทำอะไรต่างเป็นกิจการนู่นนี่นั่นก็ไปเรียนบอร์ดเบิร์ดแล้วเขานั่นเลยครับอยู่แถวแคนาดาด้วยนะเห็นไหมพูดจังก็ว่าเคยไปนะเขาว่ามาแล้วนะถ้าไม่ได้ใบเซอร์ที่นู่นปุ๊บทำงานไม่เป็นงี้เข้าหมู่เข้าพวกก็ไม่ได้เห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นอ่ะเป็นค่านิยมกันไปตั้งขึ้นมาเออช่างเขาเถอะมันเรื่องของเขาแล้วครับเรื่องเราหวนกลับมาถึงธรรมชาตินะธรรมชาตินั้นมันจะเริ่มต้นจากการเป็นอาการนะครับเป็นอาการปวดหัวอาการปวดตัวร้อนใช่ไหมอาการปวดท้องไอ้คำว่าปวดมันก็คือความผิดปกติของความเป็นธรรมชาตินะฮะธรรมชาติเด็กๆเนาะเป็นไข้เดือนละครั้งน่ะเด็กๆเนี่ยนะเป็นไข้เดือนละครั้งหรือขับถ่ายนะขับถ่ายถ่ายท้องเดือนละครั้งเด็กๆนะพอเวลาขับถ่ายปุ๊บอ้าวนมผิดสำแดงนมแม่ผิดสำแดงหรือเปล่าเอ้าก็ยั่วยุมาแล้วจ้ะสายตรงสายตรงขายตรงขายตรงบุคลากรขายตรงอยู่แถวนะครับสถานที่ที่เป็นโรงหมอหรือเปล่าขายตรงเสนอเนี่ยนมผงนะกินนมจากเต้าของแม่ไม่พอท้องเสียเพราะนะหัวนมมันสกปรกว่าก็คงต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดก่อนหัวนมแม่ให้ลูกดูดสะอาดว่าไปเลยโอ้ยพอนะฮะก็คือเขายัดความสกปรกมาให้นะคนที่ลืมธรรมชาตินะไม่คำนึงถึงธรรมชาติก็เลยอ่ะตามเข้าไปสุดท้ายแล้วนะฮะอ้แอมาทุกวันนี้นะครับนมไม่ใช่นมแม่เนี่ยขนาดไหนเพียงใดล่ะครับนะ20ปีผ่านไปอ้าว50ปีผ่านไปก็แล้วกันทุกวันนี้ทางองค์การอนามัยโลกเขาก็นี้หาวิธีนี้ให้ลูกดื่มนมแม่กับพวกกับข้างในสุดท้ายได้ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าเหยียดกันจ้างไอ้โปรตีนเนี่ยนะเห็นไหมก็ต้องหวนเข้ามาหาธรรมชาตินะฮะไอ้นมสังเคราะห์ใดๆนี่นะพอเวลากินเข้าไปแล้วมันก็คุณค่าทางน้ำนมของแม่กับของสังเคราะห์มาก็แล้วกันนมกระป๋องนมกระป๋องนมผงมั่งนมแล้วก็สารพัดแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็สู้นมพระราชมารดาก็ไม่ได้ใช่นะเอาฮะเพราะมันเป็นเรื่องราวของพวกพันธุกรรมนะครับบางทีให้ลูกหลานไปกินนมวัวนมควายไปเวลาแม่สอนลูกลูกสอนแม่ก็สอนกันไม่ได้แต่แล้วก็บอกโอ้ย
เอาวิญญาณควายวิญญาณวัวมาด้วยเนี่ยก็เลยไม่รู้ภาษากันระหว่างแม่กับลูกไปคนละเรื่องเลยใช่ครับความผูกพันของการดูดนมเนี่ยครับเนี่ยผมก็ดูดไปเยอะแล้วล่ะนมนั่นนะครับนมจากเต้าแม่เนี่ยครับดูดลองนึกถึงเนี่ยเคยเห็นหมีกินผึ้งมั้ยครับนี่พอเวลามันเจอผึ้งเนี่ยมันจะหลับตากินสนุกสนานเฮฮาเลยนะเคยเห็นหมีอะไรเนาะของออสเตรเลียตัวเล็กอะคอร่าเนี่ยนั่นนะมันหลับตากินใบสนใครจะไปมาไม่ร้อนไม่หนาวแล้วครับเชิญฉันนั่งหลับตากินอย่างเดียวเมาฉันก็หลับไปกินเมาไปชนมันเมามันก็หลับก็มันเองเหมือนกันหมีกินพึ่งก็พอกันแหละครับลูกเหมือนกันดื่มนมดูดนมแม่พอสุดก็หลับคาตักเลยนั่นแหละก็คือความผูกพันระหว่างแม่ลูกครับนะๆๆๆลองให้ความสัมพันธ์กลับขึ้นมาหาธรรมชาติซะพี่ปานาญาติโหติกาเอ้ยนอกจากนี้คือการคลอดร้องแอมาเนี่ยในห้องที่ปลอดเชื้อเขาว่าปลอดเชื้อเนาะสาด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 จังเลยนะครับพอเวลาคลอดปุ๊บเอาละบางคนก็7เดือนก็พรวดพลาดแล้ว8ก็พรวดพลาดแล้วไม่สมบูรณ์พูนสุกเลยบางคนก็9ยังไม่ออกเลยไม่รู้มันคาไว้ตรงไหนไม่มีช่องออกหรือไงกันประมาณนั้นครับแรงเบ่งก็ไม่มีแรงขับดันก็ไม่มีโอ้ยแม่ผมไม่เห็นต้องเบ่งเลยดำดำนาอยู่หลุดพรวดไปเลยไม่เห็นมันสกปรกมันตรงไหนเนาะรู้ไหมว่าเกิดตามกรอบธรรมชาตินั้นคือเกิดในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติย้ำธรรมชาตินะฮะมันมีหลักชีวะอยู่ถ้าที่ผมจำความได้นะเคยตอบเอาครูเอาคะแนนครูมาก่อนเหมือนกันล่ะวิชาชีวะที่เรียนกันมาบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณสมบัติของสิ่งที่มีชีวิตขออภัยคุณสมบัติของสัตว์ก็แล้วกันถ้ามีชีวิตแล้วจะกลายเป็นพืชต่ออีกนะครับคุณสมบัติของสัตว์ก็แล้วกันนะมันมีอยู่4คำเป็นไงหนึ่งในเรื่องของความต้องการหนึ่งต้องการอาหารใช่ไหมครับอาหารเนาะไก่ออกจากไข่ก็ต้องการอาหารไก่ลูกไก่นะฮะอาหารไก่กินนมไก่มีไหมครับไก่มีนมไหมครับนี่ดูดนมไก่อาหารแมวโอเคนะครับไม่รู้สัตว์โลกเกิดมาหนึ่งต้องการอาหารนะครับคือถือเป็นคุณสมบัตินะครับสองต้องการขับถ่ายเห็นไหมครับสามต้องการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นการคลอดในห้องปิดหมายความว่าในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศนะระบบปิดก็แล้วกันที่บอกว่าห้องสะอาดสะอาดนั่นแหละครับสะอาดจังเลยแต่เมื่อก่อนห้องปิดนะออกมาพวกก่อนบางคนก็นูนเป็นดินกระเดวกระเดวอยู่ที่ตู้อบบางคนก็เกิดมา7-8เดือนก็ยังไม่เต็มที่อ้าวให้ออกซิเจนต่อออกซิเจนเนี่ยเดี๋ยวคิดพอดีนะครับให้ทราบว่าให้ไปนะให้มากไปแล้วก็ตาฝ้าฟางตาบอดเด็กตาสั้นมาตั้งแต่กี่ปีทุกวันเนี่ยนั่นมีส่วนหรือเปล่าครับเด็กตาไม่ดีมาตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ย
5 ปี 10 ปีก็ใส่แว่นตาเติร์ดนั่นนั่นแหละนั่นแหละมีสวนไหมพี่ไม่รู้ถามผู้ที่เป็นเขาประดุง6 คนกันไปถามนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์สูตินารีเอาเองก็แล้วกันเพราะว่าไปเกิดอยู่ในที่ที่มันสะอาดสะอาดแค่นะผมไม่ได้พูดจาประชดนะเนี่ย นั่นนะฮะสุดแล้วก็อ่อนแอครับผมอ่อนแอนะครับอ่อนแอก็ไม่นานนัก3 ปี1 ปีผ่านไปภูมิแพ้มาตั้งแต่เด็กนั่นเคยมีไหมครับเคยไหมครับเจอไหมครับทุกวันเนี่ยภูมิแพ้เป็นมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละครับก็คือเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นระบบปิดก็มักจะแพ้นะครับถ้าเป็นระบบเปิดเช่นเกิดกลางทุ่งนาเนี่ยเกิดอยู่ในบรรยากาศที่มีความกดความดันความชื้นหรือความร้อนอันเป็นธรรมชาติกันในขณะนั้นนั่นนะในขณะนั้นด้วยนะคำว่าขณะนั้นหมายความว่าออกมาจากท้องแม่เนี่ยอยู่ในท่ามกลางความกดอากาศนะคนเกิดในที่สูงเช่นยอดเขาหิมาลัยนู่นทิเบตก็ต้องปรับไปตามตัวปรับไปตามความกดความดันความชื้นความร้อนอยู่ที่ทิเบตนะอ้าวเกิดนู่นขั้วโลกเหนือนู่นน่ะชาวอะไรเอสกิโมเหรอเขาก็อยู่ของเขาได้สบายสบายนั่นคือการปรับตัวแต่ถ้าหากว่าให้เขาเหล่านั้นมาอยู่ทางด้านเส้นศูนย์สูตรที่เนี่ยตับแตกตายร้อนแล้วกลุ่มเส้นศูนย์สูตรกลุ่มเราไปทางขั้วโลกเหนือก็ใส่ชุดกิโมโนเอสกิโมสินอนที่จะอบอุ่นพอก็เป็นการปรับตัวนั่นเองครับรวมความแล้วปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราเองคลอดมาเหมือนกันแอมาเหมือนกันก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วก็จะอยู่ในธรรมชาติได้แล้วจะมีภูมิคุ้มกันไว้เสร็จสรรพภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิด้านทานเสร็จสรรพเพราะนั้นจึงจะไม่เป็นผู้แพ้ภูมิแพ้ก็จะไม่มีโอ้ยทุกวันนี้โรคภูมิแพ้ไปไหมสังเกตคลินิกไหมฮะคลินิกทั่วไปภูมิแพ้โอ้ยเอาเข้าไปนะตีแตกตาตกเรื่องเขานะฮะเรื่องเราก็คือท่านที่เป็นสมาชิกอยู่ในจอในหน้าจอนะฮะ20,000กว่าชีวิตเนี่ยครับนะฮะก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะกรอบความคิดนี้เอาไว้ใช้ต่อไปนี้ก็เวลาคลอดก็คลอดอยู่ในระบบเปิดซะมีไหมนะครับโรงพยาบาลทุกวันยิ่งปิดยิ่งแพงอย่างนี้ดีกว่าใช่ป่ะก็ขอหมอเขาสิครับขอคลอดอยู่ในชั้นบรรยากาศปกติใช่ไหมเนี่ยเนี่ยขอเบ่งออกเองยิ่งไปผ่าออกเลยยิ่งหนักรู้ไหมผ่าออกมันได้เลยรู้ไหมมันกระบวนการของธรรมชาติอ่ะมันไม่เสด็จน้ำเลยรู้ไหมแพ้ใช่ป่ะต้องให้กระบวนการของธรรมชาติให้มันเสด็จน้ำเป๊ะชั่วเชื้อช้าส่วนจะทำความสะอาดได้เพียงใดนะก็ต้องแน่นอนนะครับต้องมีความสะอาดมากพอแล้วครับแต่ความกดความดันความชื้นความร้อนตรงนั้นนะฮะที่ชีวิตแรกต้องการที่เรียกว่าปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมขณะที่คลอดก็คือตรงนี้แหละพี่ก็นะทุกวันนี้ความสะอาดก็เพียงพออยู่แล้วปัดฝุ่นปัดฝอยสักหน่อยนึงไม่ต้องไปเกิดในห้องแอร์รู้ไหมเกิดห้องแอร์ทุกวันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะ80,000เอาไม่อยู่นะเอกชนนะจ๊ะว่า80,000เนี่ยไม่อยู่นะแอมาหนึ่งครั้งเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ก็มีกระตุ้งกระตังเนาะเอาเชิญพะยะค่ะก็ดีทั้งหมดนะครับก็เราสู่ฟังเฉยรับได้ก็รับกันไปรับไม่ได้ก็อย่าว่ากันก็แค่นั้นบอทั้งหมดก็อย่าเชื่อนะลุงออกไม่ใช่นักวิชาการนะลุงงอกนี่วิชามันเกินวิชานักวิชาเกินวิชาที่เขาร่ำเรียนกันมาหรือไม่มันนอก
กรอบนอกวิชาการหรือเปล่าโอ้ยก็เพราะวิชาการนั่นแล้วทุกวันเนี่ยรู้เป็นการค้าหมดแล้วนะการเรียนทุกอย่างเป็นการค้าหมดแล้วพี่จบจากเรียนมาก็มาอ้าวเอาทุนคืนทุนว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงเนี่ยขออนุญาตนะครับท่านอยู่หน้าจอนะผมไม่ได้ขออนุญาตคนอยู่นอกจอนะให้รู้ว่าผมขออนุญาตเฉพาะคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยเด็กๆ เดี๋ยวตัวอย่างลูกงอกเด้อเพราะลูกงอกเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการที่จะสังเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้นะครับมันมีความสามารถพิเศษอะไรเขาเรียกว่าอะไรทาเลนต์อะไรมีความเป็นทาเลนต์ว่าเป็นมันเรื่องเราเฉพาะตัวนะโอ้ยพวกปากว่าตาขยิบจะแล้วบอกเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็ขายกันจังผลิตมาขายรัฐบาลขายเองต่างหากใช่ไหมใช่ไหมพวกรูปหน้าปลาจมูกพรทีได้ยินมาเยอะแล้วพวกนี้สุดท้ายพอไปถึงไหนกันใช่ไหมปล่อยไปเลยอย่าไปไกลเดี๋ยวมันจะไม่เดี๋ยวกรอบครบสุขภาพมันจะไม่ไปไหนเนี่ยนะอีกคำสุดท้ายครับสัตว์โลกเกิดมาแล้วต้องปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมอันหนึ่งมีอาหารมีขับถ่ายมีปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิแล้วกันความกดความดันความชื้นและความร้อนของอากาศนะครับจำนิดนึงครับต้องจำนะครับนะฮะมันเป็นธรรมชาติต้องจำและสุดท้ายสัตว์โลกทุกชนิดย่อมมีการแพร่พันธุ์หรือขยายพันธุ์บอกเฮ้ยไม่จริงหรอกลุงอ่ะฉันยังไม่เคยขยายพันธุ์เลยเออใช่ป่ะหนูไม่เคยขยายพันธุ์เลยใช่เลยมันขยายคนเดียวนะไม่ได้นะพันธุ์นะครับมันต้องมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะถึงจะขายพันธุ์ขยายพันธุ์ได้นะเนาะเนาะเอาผ่านไปตกลงเมฆก็มีชีวะนะอย่างคุณสมบัติกันแล้วกันนะคือความต้องการคุณสมบัติว่าไปเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ธรรมชาติเนี่ยใครเป็นคนสร้างธรรมชาติไม่มีหรอกครับเนี่ยธรรมชาติมันเกิดเองมันเกิดเองเอ้าเอาบิ๊กแบงเนี่ยธรรมชาติไหนจะมาสร้างมันมันเกิดเองมันแตกเองใช่ป่ะไม่มีหรอกไม่มีอะไรมาสร้างธรรมชาตินะครับธรรมชาติเกิดเองจำหน่อยก็ดีไม่ใช่พระเจ้าองค์ไหนตรงใดพระองค์ใดจะมาสร้างหรอกไม่มีแน่นอนนะครับพระเจ้ามีไหมถ้าถามลุงงอกนะมีแน่นอน 100% เกินต่างหากไม่พูดเล่นนะพระเจ้าสร้างโลกไหมไม่ใช่แน่นอนพระเจ้าเขาไม่สร้างหรอกสร้างมันมางี่เง่าจังของนี้สร้างมามันก็มีลบกับบวกมาทะเลาะเบาะแว้งกันสิ่งไม่ดีเอ้าถ้างั้นมนุษย์ก็ยังโง่อยู่เนาะมนุษย์ยุคนู้นยุคนี้ก็ฉลาดมากเกินไปหรือเปล่าฉลาดมากก็เดินข้ามสิ่งที่เป็นสามัญนะเนาะถอนมากแล้วครับก้าวข้ามในสิ่งที่เป็นสามัญพื้นๆเนี่ยครับกระโดดเลยประมาณนั้นนะครับมันก็เลยไม่รู้จักคำว่าสามัญสามัญคือคอมมอนคือ common sense ธรรมดานี่เองนะครับ normal ธรรมดานี่เองเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะบุคคลที่จะรู้จริงๆก็คือต้อง abnormal นะครับมนุษย์ abnormal นั่งสูบบุหรี่ตรงนี้มนุษย์ abnormalงอกันต่างหากนะย้ำพระเจ้าคำว่าพระเจ้าคือภาษานะอย่าลืมนะครับอย่าให้ภาษาล็อกตัวเองนะครับนะพระเจ้าถ้าภาษามันล็อกตัวเองและภาษาเนี่ยฮะมันเป็นตัวกลางที่ก่อให้เกิดการทะเลาะกันภาษาเนี่ยครับเอาจริงนะไม่พูดเล่นนะภาษาเนี่ยจะเป็นตัวกลางทำให้มนุษย์ทะเลาะกัน
เช่นภาษาพูดภาษาเขียนเนี่ยครับระวังนะใครเขียนผ่านหน้าจอเนี่ยอันตรายนะทุกวันเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะครับนะเขามีกฎหมายนะเพราะฉะนั้นการที่จะส่งสิ่งที่ไม่ดีออกไปใดๆเนี่ยระวังให้ดีนะครับระวังมือบอลเนี่ยติดคุกง่ายๆนะพี่เดี๋ยวจะหาว่าลุงหอกไม่เตือนครับเดี๋ยวจะหลงกระแสก็เตือนเอาไว้น้อยแต่คนบ้านเราดอททีวีบ้านหลังเดียวกันไม่เนาะเราไม่กระทำกันเนาะพวกเราเนาะที่อื่นก็ไม่ทำที่นี่ก็ไม่ทำไหนๆก็ไม่ทำประมาณนั้นใช่ไหมครับใครก็ทำได้ความชั่วทำง่ายจะตายไปใช่ไหม ใช่ไหมความชั่วทำง่ายจะตายไปความดีต่างหากนี่มันทำยากนึกใครจะวางอ่ะเอ๊ะโทรศัพท์มาแล้วเหรอเนี่ยโทษครับขออนุญาตครับผมชวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอสนทนากับอาจารย์กระจอนครับห่วยจะสนทนาเรื่องอะไรเนาะชวนครับครับก็ปัญหาที่มันยังค้างคาคือวันที่ผมไปที่สำนักก็เสร็จแล้วไม่มีโอกาสได้สนทนากับท่านอาจารย์โดยตรงเพราะว่าเวลามันไม่อำนวยเอาหนึ่งนะครับช่วงเวลานี้ผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะเพราะบางทีไอ้วันนั้นตั้งใจไปปรึกษาอาจารย์เรื่องสภาวะที่ปรากฏกับพระอาจารย์วิจิตรเนี่ยผมอยากทราบว่าขณะนี้เนี่ยเขาเคยมาระบายความคับแค้นความข้องใจอะไรให้อาจารย์ฟังไหมครับไม่มีครับนานๆนะอย่ากล่าวถึงบทที่3ครับเพราะตอนนี้กำลังแพร่ภาพแพร่เสียงออกอากาศเป็นเฟซสดอยู่เวลาเนี้ยถ้าอย่างนั้นไอความคับข้องใจของเขาเนี่ยเขามันเกิดจากอะไรเขาไม่ทราบอย่าลืมว่าตอนนี้ผมกำลังเฟซสดอยู่นะฮะไลฟ์สดอยู่นะโอเคอย่าเอาบุคคลที่สามเดี๋ยวต้องปล่อยเอาช่วงเวลาเฉพาะครับผมยังไลฟ์สดอยู่นะครับโอเคใช่ครับผมต้องยุติคำถามแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนอกประเด็นใช่ไหมคือถ้านอกประเด็นเราก็ต้องเบรกไว้ก่อนนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าเดี๋ยวมันจะแตกประเด็นกันโอเคก็ไม่ว่ากันเพราะว่าท่านที่โทรมาก็ไม่รู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมล่ะคนที่มีความคุ้นเคยกันส่วนมากก็เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมแต่พอเรามาถึงตรงนี้มันถูกเวลาล็อกไว้แล้วว่า2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มเนี่ยถ้าหากว่านอกเหนือจากเรื่องสุขภาพนะครับก็คงจะไม่ข้อตกปฏิเสธไม่ว่ากันตอนนั้นไม่ว่ากันนะครับไม่งั้นก็เป๋สิครับลุงหอกก็เป๋ไปใหญ่สิครับไม่มีจุดยืนก็ยุ่งสิครับนี่สมาชิก20,000 กว่าแล้วก็ด่าเมียพ่อลุงหอกทำไงล่ะ เอาล่ะกลับมาเข้าสู่กรอบเดิมนะอีรอบก็ได้กรอบเดิมๆว่าไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วถ้าหากว่ามีความคิดในเรื่องธรรมชาติเอาไว้เป็นตัวหลักความคิดในกรอบธรรมชาติคิดยังไงนะคิดบวกใช่ไหมไม่ใช่เด็ดขาดนะใช่ไหมอันนั้นผมไม่บอกว่าเพี้ยนหรอกครับแต่ผมบอกว่าเป็นมายาเห็นนะความคิดในกรอบธรรมชาตินั้นต้องคิดอยู่ในจุดนี้ครับผมใดๆเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตั้งอยู่ตามยูนิตนั้นๆที่จะอยู่ได้นานเพียงใดคำว่ายูนิตก้อนหินก้อนหนึ่งเท่าศีรษะผมนี่แหละครับเท่าหัวลุงหงอกกันแล้วกันก้อนหินก้อนหนึ่งโอ้ยมันอยู่ได้ตั้งไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนปีใช่ไหมไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านปีก็แล้วกันใช่ไหมก่อนที่มันจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจบเห็นไหมครับแต่ถ้าหากใบไม้ใบหนึ่งหล่นจากต้นใช่ไหมไม่นานนักมันก็สลายไปอาจจะแห้งกรอบไปก็ได้หรือมีความชื้นเข้ามาหน่อยนึงมันก็เน่าเปื่อยไปเกิดขึ้นตั้งอยู่นะจะนานจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับยูนิตของวัตถุนั้นๆสรุปความว่า
กิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงและสลายกันไปเป็นของธรรมดาของธรรมชาติเนี่ยคิดในกรอบธรรมชาติต้องคิดอย่างนี้หรืออีกอันนึงก็คือเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาและธรรมชาติของโลกเห็นไหมครับต้องคิดอยู่ในจอดนี้ให้ได้โอเคนะพอได้นะนี่คือกรอบธรรมชาติถ้าใครก็ตามที่นอกกรอบนี้ก็ถือว่าฝืนธรรมชาติเมื่อฝืนธรรมชาติแปลว่าไม่เข้าใจธรรมชาติแล้วจะถูกธรรมชาติลงโทษมันฝืนธรรมชาติไม่ได้นะอย่างเช่นเดี๋ยวนะภาษาของพระพุทธศาสนานี่ก็คืออนิจจังอนิจจังอนิจจังแบบธรรมชาติธรรมชาติก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองครับสัมมาสามัญธรรมดาธรรมดานะครับสัมมาทิฏฐิมันแปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงและสลายกันไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาโลกเป็นธรรมชาติใช่ไหมไอ้มรรคมี8ข้อนะข้อแรกนั่นแหละเห็นด้วยไหมใช่ไหมถ้าใช่พระญาติพญานาคมันก็จบใช่ไหมเห็นชอบไหมใช่ไหมในข้อหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบไหมล่ะที่พูดนี่เห็นด้วยไหมเห็นด้วยกับพยัคฆ์หน้ามันก็จบใช่ไหมข้อหนึ่งมันจะไปยากอะไรกันนะครับนะเนี่ยคิดอย่างธรรมชาติทีนี้เมื่อดำรงอยู่มันก็ดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติใช่ไหมเช่นนาทีนี้เอานั่งพูดอยู่ตรงเนี้ยลุงออกนาทีเดียวกันท่านก็นั่งฟังอยู่หน้าจอใช่ไหมครับหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งคนที่ไม่ได้ฟังหน้าจอก็ทำนู่นนี่นั่นก็ไปทำธรรมดาธรรมชาติของมันเองประกอบอาชีพก็เป็นธรรมชาติว่าไปทำไมมีธรรมชาติอะไรธรรมชาติคือการทำมาหากินเพื่อให้มีอาหารใช่ไหมครับธรรมชาติประกอบอาชีพเป็นธรรมชาติเห็นไหมฮะหนึ่งในแปดข้อคำมักก็มีเรื่องประกอบอาชีพใช่ก็ดำเนินไปตามธรรมชาติก็แค่นั้นเองจะมีอะไรกันนักกันหนาโอ้ยพอคิดอย่างธรรมชาติดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะใดๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่นานเท่าไหร่ผมตั้งอยู่แล้วทั้งหมด74ปีแล้วเนี่ยนั่งพูดอีก74ปีแล้วเนี่ยตั้งอยู่นี่ตั้งอยู่อีกนานเท่าใดก็พรุ่งนี้ยังมีชีวิตอยู่มั้งไม่มีก็แล้วไปก็จบข่าวก็แค่นั้นเองเป็นไรเปล่าเพราะว่าเรายอมรับกฎเกณฑ์ธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมล่ะจะอนาถรร้อนใจไปทำไมแล้วของแค่นี้ตื่นเต้นตกใจไปทำไมแล้วเห็นไหมพอเรามีความคิดเป็นธรรมชาติผมว่ามันอิ่มมาเยอะนะพละกำลังร่างกายอย่าไปฟื้นมันไม่ต้องพูดเรื่องกฎแห่งกรรมด้วยที่ว่ากฎแห่งไม่ต้องพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเลยครับพูดกฎของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่ามันแน่นอนกว่าเยอะเลยจะมาไม่จะไปโทษใดๆที่มันผ่านมาแล้วครับใดๆมันผ่านมาถ้าไปโทษกฎแห่งกรรมเดี๋ยวก็ไปโทษพ่อแม่ละโทษปู่ย่าตายายละโอ้ยพอเนี่ยเอากฎการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ใช่ชีวิตประจำวันมันแน่นอนกว่ามันชัดเจนกว่ากฎอนิจจังนี่เองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นกฎตรงนี้คือกฎของธรรมชาตินะครับใครก็ฝ่าฝืนไม่ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาพอจับเข้าจับความได้ไหมครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นน่ะใครล่ะเจาะเข้าไปในทางลึกไปกว่านั้นได้ใครสามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงได้คนนั้นก็แปลว่าเป็นบุคคลที่มีเป็นอมตะถ้าใครสามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงได้คนคนนั้นก็ถือว่าเป็นอมตะอมตะเรื่องอะไรนะก็ต้องถามว่าอมตะก็คือร่างกายมนุษย์ประกอบด้วย3ส่วนกายใจจิตใช่ไหมฮะใช่ไหมจิตเป็นอมตะใช่ไหมจิตเป็นอมตะไม่ตายนะไม่ตายจิตเป็นเรื่องที่ไม่ตายครับนะที่มันตายทุกวันนี่ก็เดสโมเร่ก็คือตายก็เพียงร่างกายนะครับร่างกายมันหยุดทำงาน
โรงงานไฟฟ้าสถิตมันหยุดทำงานโรงงานไฟฟ้าสถิตที่ว่านั้นก็คือหัวใจมันหยุดทำงานมันก็ตายตายรูปที่ว่านี้ตายแล้วจะไปไหนล่ะมีคำถามต่ออีกโอ้ยจะไปไหนก็ไปเถอะตายแล้วจะมาอยู่แถวนี้ก็แล้วกันจะไปเกิดก็ไปเกิดเถอะใช่ไหมฮะไม่หัวนะไปโหยหัวหาไปทำไมล่ะพวกตายแล้วโอ้ยจริงเน่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 ตายแล้วไปสิโอ้ไปโอดครวญตามไปทำไมโอ้ยจริงเนี่ยยังอยู่ต่างหากดูให้ดูกันดูแลกันดีๆแล้วกันนะฮะยังอยู่ต่างหากก็ดูแลกันดีๆก็เพิ่งพากันทางตรงทางอ้อมประการใดก็ตรงนี้ต่างหากที่น่าจะมีที่จะมีประโยชน์มากกว่าเนอะมีประโยชน์มากกว่าเยอะเลยตอนที่อยู่เนี่ยครับแค่นะเอาล่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของกฎของการเปลี่ยนแปลงอนิจจังใครก็ตามที่สามารถหยุดอนิจจังได้มันก็เข้าสู่ความเป็นอมตะใช่ไหมครับอะไรล่ะอมตะที่ว่านั้นมีภาษาพูดคุยกันไหมเนี่ยก็จะบอกว่าอนัตตาก็ได้ใช้ภาษาพระพุทธศาสนาเข้ามายุ่งซะหน่อยหนึ่งหรือจะดุดเข้าสู่ความว่างนะความว่างก็ได้นะครับหรือจะดุดเข้าสู่พระเจ้าพระเจ้าคือความว่างนั่นนะครับไม่มีอะไรหรอกครับเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ก็คือความว่างเห็นนะตรงนั้นต่างหากที่มันจะหลุดเข้าไปสู่ตรงนั้นแต่การหลุดตรงนั้นนะอย่าไปสรุปว่าคิดเอาได้นะห้ามสรุปว่าคิดเอาได้นะเอ้ยตายแล้วเข้าสู่พระเจ้าเอาบอกพระเจ้าถ้าคิดได้พูดเช่นที่ว่านี้จบข่าวเลยไม่ถึงแน่นอนนะครับเจอไอ้ชัยตอนเล่นงานต่อรอบต่อไปดูไหมไอ้ชัยตอนมันอะไรอะไรล่ะมันก่อกำแพงดักอยู่ไอ้ชัยตอนเนี่ยไอ้ชัยตอนไอ้ซาตานไอ้มัจจุราชไอ้ราหูเนี่ยไอ้มารไอ้พญามารว่าไปผมว่าไอ้มัจจุราชน่าจะเจ๋งกว่าครับนั่นนะใช้คำว่าไอ้มัจจุราชก็แล้วกันไอ้ชัยตอนไอ้ซาตานไอ้ราหูมันกำแพงมันครอบไปไม่ได้ดิ้นไม่ออกเพราะนั้นต้องตายแล้วก็วนอยู่ในวัฏฏะเนี่ยของโลกเนี่ยพระเจ้าที่ไหนไม่ถึงนะแต่คนนี่ถึงพระเจ้านู่นต้องบริสุทธิ์นะกายบริสุทธิ์ใจแล้วก็บริสุทธิ์เจตใช่ไหมต้องบริสุทธิ์ไปถึงขนาดนั้นนะครับถ้าบริสุทธิ์กายร่างกายเมื่อเวลาล้มหายตายจากไปแล้วมันก็ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับไม่เน่าไม่เปื่อยจะมีกลิ่นอบอับบ้างก่อนนิดๆหน่อยๆนะครับเหมือนกับเสื้อผ้าไม่ได้ซักประมาณนะครับกลิ่นมัน ฉุนๆหน่อยนะไม่ถึงกับเหม็นเหมือนหมูหมาตายเป็นตัวไม่ถึงเหม็นขนาดนั้นโอเคไหมครับสำหรับคนที่พัฒนากายใจจิตบริสุทธิ์ได้นั่นนะครับตรงนั้นจะเข้าสู่ความว่างซึ่งถือว่าพระนิพพานก็ได้โลกุตตรธรรมก็ได้สุญญตาอนัตตาความว่างปรมัตถสัจธรรมนะส่วนทางผมจะบอกว่ากลับไปอยู่ในค่าคงที่ค่าคงที่มันมีมาก่อนที่จะมีโรคเกิดนะครับค่าคงที่ตรงนั้นเป็นสแตติกได้แค่ภาษาที่ว่าสแตติกได้แค่ภาษานะบอกให้ทราบว่าก็ถ้าไม่มีภาษาสื่อสารกันฉะไหนแล้วท่านที่อยู่หน้าจอจะรู้และเข้าใจตามก็มีอยู่แค่นี้ใช่ต้องใช้ภาษาเป็นสื่อกลางนะครับแต่อย่าให้ภาษามันล็อกตัวเองก็แล้วกันเพราะถึงจะมันเลยภาษานะไม่มีภาษาเลยนะครับเนี่ยต่างๆเราเนี่ยก็ขอให้เข้าใจในส่วนที่ตัวตนของตัวเราเองถ้าคนเข้าใจอย่างที่ผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้นะฮะสุขภาพจะดีนะครับสุขภาพจะแข็งแรงปึกปังเลยนะครับขอรับโทรศัพท์สักตั้งนึงเชิญครับผมสวัสดีครับปิดก่อนเฟซปิดก่อนครับ
ปิดเฟซก่อนเนาะอย่าให้เสียงเข้ามาครับปิดเฟซก่อนครับสวัสดีครับผมปิดเฟซยังครับปิดเฟซยังครับครับผมครับผมปิดครับผมสวัสดีครับสวัสดีแล้วครับครับผมมีอะไรว่ามาครับผมกำลังนั่งดูเฟซอาจารย์ไลฟ์สดอยู่เมื่อกี้ปิดซะแล้วก็คุยกันมีอะไรว่ามาสุขภาพนะตามันฝ้าอาจารย์ตามันจะเมื่อยตานะเมื่อยตาล้าตากล้ามเนื้อตาไม่มีกำลังโอเคผมจะเข้าใจทันทีกล้ามเนื้อตาไม่มีกำลังลืมตาจะไม่ขึ้นใช่ไหมครับมันอาการลักษณะนั้นโอเคมันฟ้าฝ้าฝาล่ะผมเข้าใจแล้วนะไม่ต้องขยายความนะมีสมอลทอล์กไหมเสียบหูสองข้างใส่สมอลทอล์กเข้ามาที่จะช่วยให้ตาสว่างแจ้งจางปางเหมือนผู้เยรีถอดแว่นตาดำขอบคุณอย่างไรหลายอาจารย์จะแวะไปก็ยังยากกะหาทรัพย์หาปัจจัยอยู่อย่าอย่าอาจจะเพิ่งไปใกล้เอาสมอลทอล์กมาใส่ก่อน จะได้ประหยัดเวลา ต้องเตรียมสมอลทอล์กเอาไว้ฮะคนที่มาใช้บริการตรงนี้นั่นๆๆหูฟังเตรียมหูฟังเอาไว้มันจะได้ง่ายนะครับเรียบร้อยยังได้ครับยังไม่เคยสาดแต่ว้ยไม่เคยสาดแต่วะไม่ต้องเยอะจ้ะไม่มาจะไม่ได้ใช้เลยไม่สนุกใจเลยต้องพกใส่กระเป๋าไว้จะไม่ต่อเลยวะผมเองก็ไม่ชอบใช้พวกนี้มันรำคาญได้แล้วครับเสียบเลยครับดูสิตาฝาพร้อมยังพร้อมแล้วครับแปลว่าสองมืออิสระแล้วนะครับโทรศัพท์ก็วางไว้จะไปดูมันครับเอาละเริ่มต้นเลยอ้าปากกว้างๆดูดอากาศเข้าไปไทท้องน่ะดูดเข้าไปกลืนมันแล้วก็กลั้นนานๆนะทนไม่ไหวค่อยปล่อยออกมาฟังเสียงให้ดีด้วยครับผมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสุดท้ายได้มันคืออะไรกันอยากให้ช่วยเหลือก็ต้องทำตามคำบอกให้มันได้ได้ผล 99% กันแล้วกันสำหรับผู้ที่โทรศัพท์มาเอาละต่อมาขยี้ตาเอาอุ้งมือเนี่ยขยี้ตาแบบเนี้ยคนอยู่ในจอเนี่ยจะรู้ว่าคำว่าขยี้ตาเนี่ยทำแค่เนี้ยจะเป็นตาซ้ายตาขวาสมือสองข้างขยี้ไปโหนกแก้มด้วยโหนกแก้มแล้วก็ขมับด้วยมือสองข้างก็กดขมับอย่างเงี้ยนะมือสองข้างก็อย่างเงี้ยคนที่อยู่ในจอหน้าจอทำตามก็ดีครับผมคนไหนที่มีปัญหาเรื่องศีรษะเรื่องหัวเนี่ยทำไปเถอะอย่าลืมหายใจกันแล้วกันจะดีเองครับผมทำนี้นานทำไปเรื่อยนะขยี้หัวคิ้วเข้าไว้หนังตาที่มันตกมันไม่มีแรงมันจะปิดเอาเนี่ยหลับขับรถระวังให้ดีเถอะระวังหลับนอกนะขับรถเนี่ยเอาละลืมตามาเลยถามว่าฟ้าแจ้งจางปางบ่เบาหัวหรือเปล่า
เบาหัวแน่นอนครับมันเบาเลยอาจารย์เบาเบาหัวไหมเบาก็บอกตาไหมบอกตามันไอหัวคิ้วนั่นนะที่มันจะตีจะปิดนั่นนะมันมีกำลังยังลองกับพริบดีดิซิลืมตากว้างปิดไปกับพริบไปดูซิเหลือบตาซ้ายขวาดูซิทำไปเถอะขยี้ตาเบาเกาเปลือกตาก็เดี๋ยวเกาสะเก็ดเกาไว้เนี่ยเกาไว้เถอะเดี๋ยวสว่างเองทำตามคำบอกเขาไว้เถอะไม่มีเหลือรับรองด้วยที่ว่าเนี่ยกดไปยังท้ายทอยมือสองข้างท้ายทอยข้างใบหูเนี่ยกดเข้าไปปืดมันจะเบาหัวจื้อจ้าจื้อจ้ามันเองนะครับลุงออกบอกให้ทำไปเถอะตาสิโอเคไหมแล้วมันแจ้งอยู่อาจารย์เออแจ้งอยู่พอใจไหมล่ะก็ไม่ 80% อาจารย์นะโอ้โหทำไมได้น้อยจังแต่มันยังเมื่อยมึนๆสักหน่อยอยู่มันเมื่อยอาจารย์เมื่อยในหนังตาเนาะถ้ามันแจ้งแล้วนะฮะมันน่าจะได้150ได้แค่80ไม่พอใจเลยเนาะโอเคแค่นี้ก็ดีแล้วอาจารย์แค่นี้ดีแล้วเหรอคอยดูเวลาผัดไปนิดนึงให้มันปรับตัวพลังงานบริสุทธิ์นี้มันจะเข้าไปสู่สางด้านกระแสเลือดด้วยเข้าหูสู่ใจคือหัวใจนะมันจะปั๊มเข้ามาทางเลือดและเข้าสู่เซลล์ที่มันมีคำว่าล้าไม่มีแรงที่จะเปิดปิดม่านตาเปลือกตาเดี๋ยวมันก็จะคลายออกจะมีแรงเองครับผมนะอาจารย์แล้วที่สะพานพระนั่งเกล้าเปิดทุกวันอาทิตย์นะหยุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์หยุดวันอาทิตย์วันจันทร์ครับแล้ววันเสาร์นั่นก็ไล่เอาเองก็แล้วกันจับวันหยุดนั่นก็ไล่เอาเองเปิดเที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นครับเข้าผ่านเฟซมานะเออมาโดดแบบ ตอนหลังผมไม่ได้ฟังรายการอาจารย์เพราะว่าผมมาขับรถกลางวันไม่ได้ขับกลางคืนแล้วก่อนอาจารย์มาก็1ใช่ไหมใช่นั่นคือวิทยุครับตอนนี้มันเป็นเฟซเพิ่งเสียโทรศัพท์เพิ่งหาค้นหาอาจารย์เจอที่ตรงนี้โอเคนะมาตามมาก่อนเที่ยงก็ดีเพราะว่าจะมีการบรรยายหน้าชั้นก่อนครับมาลงทะเบียนมาสิผ่านเฟซมาเนี่ยลงทะเบียนมาแล้วจะไม่ผิดโอกาสนะครับวันนี้7วันก่อนใครจะต้องเดี๋ยวฟังวิธีการเข้ามามันจะได้ง่ายครับนะผ่านเฟซลงทะเบียนผ่านเฟซมานะวันนี้คนที่ผ่านเฟซมาวันเนี้ย21คนนะคนที่มาแบบเก่าๆนะฮะมาถึงก็ผ่าน YouTube มา10คนดูสิไม่รู้มาก่อนต้องนั่งคอยแล้วลุงออกต้องใจแข็งนะทีนี้เพราะว่าเตือนมันมากแล้วต้องให้เรียนรู้ให้รับรู้กันใช่ไหมล่ะถ้าหากว่ายิ่งมาแบบไม่ปีไม่คุยเนี่ยมันก็ยิ่งช้าเพราะฉะนั้นลงทะเบียนผ่านเฟซมานะสงสัยก็22.7ถามเอาไอดีไลน์22.7เขาจะมีคนบอกให้เสร็จสับโอเคไหมครับขึ้นแล้วนะโอเคเนาะครับผมตกลงแค่นี้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวครับแค่นี้ตาก็สว่างไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะง่ายๆนี่นะฮะการแพทย์อนาคตนะครับสุขภาพอนาคตการแพทย์อนาคตเราเจอแต่แพทย์ฝรั่งก็เรียกว่าแพทย์ปัจจุบันเห็นผลอนาคตแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันนี่ครับนาทีต่อนาทีเนี่ยมันจะขนาดนั้นเพราะมันเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ผมก็พูดจังนะครับ
เมื่อกี้เนี่ยบอกว่าระวังหลับในนะขับรถจริงๆมันหลับนอกนะอธิบายหลับนอกหลับในคือคนที่หลับนอกแปลว่าลืมตานี่แหละครับลืมตาแจ้งเนี่ยครับแต่มันจะไม่รู้สึกรู้สาเรื่องของ อะไรล่ะคือเดี๋ยวนะมันไม่ตอบสนองกับสิ่งเร้าโอเคไหมมันหลับนอกไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งแวดล้อมภายนอกเคลื่อนที่เคลื่อนไหวโอเคไหมครับนั่นแหละเราเรียกว่าหลับนอกคนทั่วโลกก็บอกว่าหลับในลุงหงอกโอ้ยสวนกระแสโลกทุกทีเลยเอาก็สวนแหละครับไว้ทำไมล่ะตามเข้ามาเยอะแล้วตามผู้ใหญ่มาเยอะแล้วผู้ใหญ่ผ่านๆมาความเฮงซวยเยอะผู้ใหญ่พวกเกิดก่อนเนี่ยพวกเฮงซวยเยอะเข้าใจไหมโอ้โหภาษาผมเนี่ยคบกันได้ไหมเนี่ยโดยจริงผู้ที่ตายไปแล้วอย่างนี้ดีกว่าเห็นนะเติมเชื้อเพลิงแล้วโอ้แอร์เติมเชื้อเพลิงขออนุญาตครับขออนุญาตใครล่ะไม่รู้ขออนุญาตคนในห้องนี้แหละนะคนที่อยู่หน้าจอคงไม่ถึงท่านเนาะกลิ่นความใครมีความแน่จริงลองเลยไหมล่ะลองเลยนะว่าจะสามารถรับกลิ่นควันบุหรี่ผมได้ไหมลองเลยไหมเอาไหมเอานะเอานะถ้าหาว่าได้ก็ขึ้นหน้าจอให้ดูนะสังเกตสังเกตดูซิว่าไอ้พลังตัวนี้มันจะสอดแทรกชั้นบรรยากาศโลกมาถึงบ้านท่านได้หรือเปล่าเอากลิ่นเนี่ยเป็นตัวที่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแอปรูปโอเคนะไหวไหมเอาว่าเดี๋ยวนะคอนเฟิร์มแอปรูปอะไรกันเอามาพิสูจน์นะฮะพิสูจน์ด้วยควันบุหรี่กลิ่นบุหรี่ก็แล้วกันอีกคำหนึ่งเนี่ยฟิลลิ่งฟิลเลอร์ตัวท่านเป็นฟิลเลอร์ก็แล้วกันเครื่องวัดโอเคนะลองดูนะคนไหนรับได้ก็รับไปรับไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับสามสองเจิดควันเนี่ยมันเป็นโมเลกุลนะครับกลิ่นมันเป็นอะตอมขอให้ทราบก็แล้วกันกลิ่นเนี่ยมันเป็นลักษณะอะตอมคือเล็กกว่าโมเลกุลควันนี่เป็นโมเลกุลนะครับเห็นเนี่ยไหวไหมพี่ทดสอบมันไม่เสียหายหรอกเถอะนี่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกทดสอบมันทุกอย่างเป็นอะไรแบบนั้นมันไม่เห็นจะต้องเสียหายไม่ทำให้ใครเดือดร้อนสักหน่อยเดียวใช่ไหมนี่แหละคือทดลองโดยวิทยาศาสตร์นะเอาไหมล่ะไอ้เครื่องมือรับที่บ้านท่านไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยเครื่องส่งผมพูดนี่ก็วิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วจะมานั่งเถียงทำไมเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยโธ่นี่มันวิทยาศาสตร์แง่ๆอยู่ไงมันไม่ใช่เรื่องความเชื่อความจริงถ้าได้กลิ่นก็เป็นความจริงใช่ไหมใช่ไหมนุ่มนั่นนั่นไม่ต้องมาเชื่อลุงหงอกใช่ไหมบอกกันแล้วข้างหลังตัวบอลเริ่มอย่าเชื่ออย่าเชื่อใช่ไหมล่ะอ้าวแล้วก็พิสูจน์ของจริงมีเพียงสิ่งเดียวของจริงย่อมพิสูจน์ได้พิสูจน์แล้วก็ต้องเอาตัวมาพิสูจน์อย่างเงี้ยเข้าใจไหมลองดูครับพิสูจน์โดยหลักวิทยาศาสตร์นะเนี่ยนี่จะนั่งเถียงวิทยาศาสตร์โอ้ยเถียงลุงออกเถียงไปทำไมมันจะได้อะไรล่ะครับใช่ไหมพ่นเห็นอย่างเงี้ยครับใช่ไหมพ่นเห็นอย่างเงี้ยครับอะไรเงี้ยผมพ่นไปนู่นแต่ท่านได้กลิ่นได้กันลองทีก็แล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมป่วยพุ่งแปลกนะของจริงมันต้องแปลกทุกวันนี้เราเกิดมาอยู่ในท่ามกลางของความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติโอเคนะวันนี้ความธรรมชาตินะแต่ของจริงมันซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะครับของจริงของแท้มีเพียงสิ่งเดียวอ่ะ
คือเป็นเงินแต่น้อยคนที่ได้กลิ่นเงินปันหัวจะแตกงงคิดยังไงก็ไม่ได้หรอกรับเต็มๆกันแล้วกันอย่ามาคิดเพราะสิ่งนี้มันคิดเอาไม่ได้รู้เห็นได้สัมผัสได้นั่นแหละครับแต่เรียนรู้การทดลองแบบนี้เป็นการทดลองแบบวิทยาศาสตร์นะให้รู้ไว้นะครับนี่คือวิทยาศาสตร์ทดลองโดยวิทยาศาสตร์ให้รู้นะเพราะอย่ามองข้ามไปครับคนที่ตีวิทยาศาสตร์ไม่แตกคิดว่านู่นนี่นั่นคนที่ตีแตกเล่าให้ฟังเนี่ยใช่ไหมเครื่องมือและโทรศัพท์ของท่านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดทั้งดุลเนี่ยใช่ไหมใช่เนาะแล้วแสงที่มันผ่านมาในคนวิทยาศาสตร์เนี่ยนะทั้งดุลที่จะเถียงกันเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหลังเนี่ยมีไม้อยู่หน่อยเดียวเองนะยังมองไม่เห็นด้วยไม้ไม่เห็นไม้สักชิ้นเดียวซ้ำไปมีแต่โต๊ะตัวเดียวเนี่ยเป็นไม้แล้วก็เคลือบด้วยวิทยาศาสตร์อีกโอ้ยนี่แหละคือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงนะครับจำด้วยครับเห็นไหมใช่ไหมรายงานด้วยนะครับหน้าจอเอาล่ะทีนี้ผมจะดูหน้าจอสิขออนุญาตดูหน้าจอสิวันนี้มีกี่พระองค์เด้อเดาก่อนเดาขอเดาไม่น่าจะน้อยกว่า55พระองค์เดี๋ยวน่าใจเย็นไหนมั้งจะเปิดยังไงดีอ่ะเปิดตัวนี้ปึ๊กเอาเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวจะใจเย็นปึ๊กทำไมอ้าวสดอยู่ไหนล่ะเอาหน่อยสิงานนี้หาไม่เจอแล้วงานนี้เดี๋ยวกดให้ถูกเอาเฟซโป๊กเข้าไปอ้าวไม่มาไงล่ะเฮ้ยเป็นกล้องได้ไงกลับปึ๊กอ้าวมาแล้วจ้ะเขียนดูสิอ้าวสดหายไปได้ล่ะมาแล้วสดโป๊ลุงออกสดชัวใช่ไหมรายงานด้วยนะครับหน้าจอมาแล้วจ้ะลดเสียงโอ้ผิดถนัดเลยนะฮะโผล่มาพบกว่า62พระองค์ยินดีต้อนรับทุกๆพระองค์ครับทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดนะครับที่กำลังอยู่หน้าจอนะฮะเอาขอบพระคุณครับคุณลุงและทีมงานโอเคดูซิใครรับได้บ้างควันบุหรี่กลิ่นบุหรี่นะครับเมื่อกี้เนี่ยได้กลิ่นมาอ่อนเจ้าค่าแก้วตาดวงใจอย่าหลงเชื่อนะเป็นวิทยาศาสตร์นะนี่คือการทดลองวิทยาศาสตร์อย่ามานั่งเถียงคุณจิราพรชัยเรืองศรีได้กลิ่นเบาๆหลับตามองแสงในตาน้อมถึงลุงกลิ่นก็มาเจ้าค่ะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นระวังอย่ามาหลงลุงหงอกนะไม่เอานะอย่ามาหลงเชื่อลุงหงอกนะไม่เอานะบอกกันนะข้างหลังเห็นไหมอย่าเชื่ออย่าเชื่อนะได้กลิ่นคลุ้งเลยโอ้โหกาญจนบุรีปีหนึ่งจีรัตตารัตตารัตตาไม่ได้กลิ่นเลยค่ะบอกเป็นอย่างไกรทองก็ไม่ได้กลิ่นไม่เป็นไรวันนี้หนูไม่ได้ค่ะแต่มีบางวันนั่งอยู่ในบ้านจะได้กลิ่นค่ะโอเคอรวรรณได้กลิ่นไหมคุณอรวรรณอ้าวเขี่ยมา65พระองค์แต่ทำไมเขี่ยดูไม่ขี่มีพงในหน้าจอนะมีแต่ขนลุกค่ะโอเคมีได้กลิ่นครับผมไม่ได้กลิ่นเอาคนไหนได้คนไหนไม่ได้เอาคนเมืองการดูสิน้ำผึ้งจินดาพง
กาญจนบุรีได้กลิ่นเอาละสิงานเนี่ยอย่ามาหลงเชื่อลุงงอกนะภาพเสียงชัดเจนบางพลีได้กลิ่นไหมคุณนักกะคุณนักกะบุญมีนักกะได้กลิ่นหรือเปล่าคุณเอ็ดลีกเล็กลีกขอถามสองคำถามครับคุณลุงหนึ่งขอวิธีการงับอากาศหน่อยครับและถ้างับบ่อยๆได้ไหมครับสองรู้ตัวเราจนหมดตัวเราหมายถึงอะไรครับและขอยกตัวอย่างด้วยคุณอรวรรณได้กลิ่นแล้วค่ะนะครับตอบคำถามนิดนึงก่อนบุรีรัมย์มาได้กลิ่นโอเคคุณธนพรอ่อนจันอ่อนจันไม่ได้กลิ่นแต่ขนลุกสู้ซ่าโอเควันนี้เฟสหนูมีปัญหารับเน็ตไม่ได้เพิ่งรับได้ตอน3ทุ่มค่ะโอเคครับเอาล่ะต่อคำถามคุณเอสอ่ะEAT นี่อ่านว่าไงเอสเนาะเอสก็แอดกันแล้วกันเอสขอถาม2คำถามหนึ่งขอวิธีการงับอากาศครับนี่ๆๆดูดรู้จักคำว่าดูดไหมดูดเข้าไปดูดเข้าไปทางปากสูดอากาศเข้าไปทางปากปกติเราหายใจเนี่ยมันก็คือดูดทางจมูกแล้วก็คายเลยทั้งหมดมี4จังหวะดูดอัดระเบิดคายโอเคนะเหมือนเครื่องยนต์4จังหวะเป๊ะนี่นะเอาดูดอ้าปากหน่อยพอประมาณนะครับไม่ใช่อ้าแบบฮิปโปนะมีมากไปให้มากไปเอาแค่นี้เคยเหนื่อยไหมครับวิ่งเหนื่อยหายใจทางหมูไม่ทันใส่ทางปากจืดๆๆๆๆเลยโอเคไหมนั่นแหละครับกลืนมันเข้าไปเหมือนกลืนน้ำเจ้าขากลั้นมันนานๆแค่เรียกว่ากลั้นคืออัดจังหวะอัดดูดกลืนกลั้นคำว่ากลั้นคืออัดจังหวะอัดอัดแช่ไว้เถอะปืด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 ทนไม่ไหวเดี๋ยวมันระเบิดมันมาเองเอามันหูอื้อแทบหูอื้อแทบตาทะลนนะครับนะกลั้นหายใจไม่ตายหรอกครับงั้นก็ไม่ตายผูกคอมันเลยตายเมื่อนั้นโอเคไหมง่ายมันทำให้ร่างกายเรามันจะโฟลพลังงานที่มันได้จากการอัดเครื่องยนต์เนี่ยถ้าไม่มีจังหวะอัดมันไปไม่เป็นหรอกครับสตาร์ทไม่หมุนเอ้ยสตาร์ทไม่ติดเห็นไหมครับนึกถึงเครื่องยนต์เป็นหลักก็ได้พวกนี้นะง่ายโอเคนะนั่นคือคำว่างับอากาศเนาะส่วน2รู้ตัวเราหมดตัวเราหมายถึงอะไรแน่นอนครับการพัฒนาสมาธิจิตนั้นมันจะรู้สึกของเราเองมันจะมีช็อตแรกก็คือตัวเบาลอยเราเรียกว่าธาตุดินน้ำลมไฟมันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกคัตตานั่นแหละภาวะนั่นคือตัวจะเบาสบายโอเคไหมทีนี้มือเวลาเบาสบายปุ๊บตาจะสว่างตาสว่างดวงตาคือต้องหลับตานะครับตาจะสว่างพอสว่างปุ๊บก็เห็นจิตที่มันจะพาไปเนี่ยนะพาไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ว่าไปตามเกิดตามมีนะฮะจนทั้งไปรู้ไปเห็นตัวเราเห็นตัวเรามันเห็นตัวเราจริงนะนะเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวเราเองมันจะรู้มันจะเข้าใจด้วยของตัวมันเองครับโอเคนะคำว่ารู้ตัวเราหมดตัวเราก็หมายถึงตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเรียบร้อยแล้วครับอ้าวต่อไปก็ดูว่านั่นแล้วยังมีปวดหลังนี่เหรอปวดหลังก็แงบอากาศสิครับโยกตัวเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวานี่งับแงบอากาศนั่นนะนะแล้วจะได้ในสิ่งที่ดีอากาศเป็นของฟรีนะครับมีอยู่ทั่วไปทั้งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ยอดหิมาลัยใต้สะดือทะเลก็ยังมีนะอากาศได้ด้วยใต้สะดือทะเลมีนะครับอากาศแต่ต้องเอาไปด้วยนะที่ว่านี่
ใส่แท้งใส่ถังเข้าไปถ้าคนนั้นจะลงน้ำทะเลพกอากาศไปด้วยนะครับถังออกซิเจนไงโอเคนะนั่นโอเคไหมมีคำถามมีหรือเปล่าดูเวลาสิ62พระองค์นะฮะอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้อยู่นอกจอขี่หมื่นขี่แสนไม่รู้ที่ว่าเนี่ยนะครับนะลองขี่เข้ามาพิมพ์เข้ามาดูฮะจะได้ทราบว่าจำนวนของผู้ที่ท่านอยู่บ้านหลังเดียวกันของเราเนี่ยครับนะบ้านเราดอททีวีนะครับถือว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับ มีอะไรอีกมีคำถามไหมครับมีคำถามก็ตอบมาเลยนะครับหน้าจอตอนนี้ผมมุ่งหน้าจอนะครับสะดือทะเลอยู่ไหนอยู่ไหนเนาะสะดือทะเลเนี่ยเขาว่าอยู่ในอาณาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะเขาว่าเป็นจุดที่ลึกที่สุดนะประมาณ4 กิโลเมตรนะลึกไปประมาณ4กิโลก็คือ4,000ประมาณ 4,500 กิโลเอ้ย 4,500 เมตรประมาณนั้นครับบางคนก็ได้กลิ่นบุหรี่หอมก็หอมไปก็แค่นั้นนะครับเหม็นก็เหม็นไปก็แค่นั้นปีอะไรนะครับโอเคมีคำถามอยู่บอรีบถามเข้ามาในเรื่องของสุขภาพหรือว่าเรื่องใดๆก็ลองถามดูครับเผื่อลุงออกตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าไม่ได้ไม่หลับตาดำน้ำอยู่แล้วล่ะครับอาจจะบางทีไม่ใช้อยู่แล้วใช้ไปทำไมมากมาแล้วอาจจะบางทีมีบอไม่มีเลยเหรอหรือว่าเข้าใจไปหมดแล้วไม่มีผมไปบ้านผมนะผมกลับบ้านนะบ้านใครบ้านใครแล้วนะ ทางนั้นก็ถือโอกาสสรุปที่เราให้ฟังมาทั้งหมดนะครับอย่าลืมนครปฐมนะครับวันอาทิตย์ที่10เนาะที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับคณะ4ที่นั่นมีพระมหาชัยชุมพลนะฮะเป็นแกนเป็นศูนย์กลางอยู่นะครับแล้วก็มีอาสาสมัคร 3-4 คนที่มาช่วยกันในแต่ละอาทิตย์นะฮะนั่นแหละโอเค ถึงเที่ยงเริ่มเที่ยงนะครับถึง 5-6 โมงเย็นก็จบตรงนั้นนะครับจริงๆผ่านเฟซไปสิครับผ่านเฟซของท่านพระมหาชัยนั่นแหละครับหรือคณะทำงานอาจารย์ปนัดดาหรือคณะทำงานครับนะครับนั่นก็มีให้ผ่านเฟซอยู่แล้วนะครับก็อย่าให้ผ่านเฟซครับฝึกปรือนะครับท่านที่อย่าตกยุคครับมือถือมือถอยสาซื้อมาใช้ให้มันเป็นน่ะโอ้ยถามลูกถามหลานเราเองก็แล้วกันไหนเฟซเป็นไงเข้าเฟซปุ๊บดูลุงออกสุขภาพอนาคตจำไว้ล่ะหรือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมี2ชื่อถ้าลุงออกก็ใช้ภาษาอังกฤษนะลุงออกเขียนว่าลุงออกได้สะกดก่อนลุง L W O ใช่ป่ะ N G N G มันแทนตัวงอนะ N G ลุงงอกก็ N G นั่นแหละโอเคอ่านให้มันตรงตัวคือลุงงอก ลุงงอก ลุงงอกงอกอะไรก็ไม่รู้เลยเข้าใจไหมมนุษย์เราถ้ามนุษย์ทำแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมไม่มาจ้ามันรู้แล้วก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจ้า
พระอนาคามีผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วแปลว่าผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วก็แปลว่าหายใจของสุดท้ายก็พลิกขั้วเข้านิพพานปรมังสุขังทันทีนะครับหรือว่าบรรลุธรรมสูงสุดในจุดที่เป็นนาทีสุดท้ายของชีวิตแต่ถ้าเป็นอรหันต์นะฮะอรหันต์กับพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงอรหันต์นี่จะมีน้อยมากครับเดินดินนี่จะแทบจะไม่มีด้วยซ้ำไปนะครับบอกให้ทราบไว้นะนอกนั้นก็ผู้พัฒนาตนได้ในระดับจิตที่สูงขึ้นเช่นในกลุ่มที่เรียกว่าพระอริยะบุคคลถ้าเป็นพระสงฆ์นะฮะก็พระอริยะบุคคลพระอริยะสงฆ์เห็นไหมครับก็ระดับเบื้องต้นก็โสดาบันสูงขึ้นไปอีกก็สกิทาริสกะทาคามีสูงไปถึงคืออนาคามีเนี่ยเรียกว่าทางสายตรงไม่ใช่ทางสายกลางนะมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยทางสายกลางก็คือเห็นด้วยก็ได้ไม่เห็นด้วยก็ได้โอเคไหมเป็นภาวะทางใจเฉยๆหนึ่งประเด็นปัญหาที่เขาถกเถียงกันอยู่ทุกวันเนี่ยเรื่องของร่างทรงหน้าจอนะครับร่างทรงทรงร่างส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยว่ามีจริงใช่อ้าวเป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มไม่มีไม่จริงลอกลวงว่าไปสองกลุ่มเห็นไหมครับทีนี้กลุ่มที่สามก็เรียกกลุ่มมัชฌิมาเฉยๆเห็นไหมลักษณะเฉยๆนี่เขาเรียกมัชฌิมาปฏิปทาโอเคไหมแต่ถ้าหาว่าบรรลุธรรมก็ต้องสายตรงเริ่มต้นก็อะไรต้องเห็นจิตตัวเองให้เรียบร้อยก่อนพัฒนาจิตจิตคือความสว่างสว่างกระบุญบุญคือปัญญามันจะใช้ปัญญาแทงทะลุไปตรงๆได้ดื้อนะระดับเบื้องต้นคือพระโสดาบันจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดก็ได้ก็เรียกว่าอุบาสกบาสิกาหรือฆราวาสโอเคไหมหรือจะเป็นพระสงฆ์นักบวชทุกศาสนานี่ดีกว่าอย่าไปบอกว่าไทยเลยครับทั้งหมดคือเรื่องราวมนุษย์ใช่ไหมจับคำว่ามนุษย์มารวมใส่แข่งเดียวกันไม่ต้องพูดเรื่องศาสนาดีไหมพี่พูดเรื่องศาสนาจะทะเลาะกันดีโอ้พอเนี่ยเรื่องมนุษย์ดีกว่ามนุษย์มีคุณสมบัติอะไรก็สัตว์โลกใช่ไหมล่ะที่พูดมาแต่ตอนต้นไงใช่ไหมต้องการอาหารต้องการขับถ่ายต้องปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้นะทุกขณะเรียกว่าสามัญ common sense สามัญ นะครับแล้วก็แพร่พันธุ์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่แพร่พันธุ์เยอะๆเนี่ยเลิกแพร่พันธุ์นะพี่นี่มัน 7,000 กว่าล้านคนนั้นนะเกิดมามากมันก็แย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจกับปกครองไหวไหมล่ะทีนี้มีแต่แย่งกับแย่งเพราะเลิกผลิตมนุษย์ใช่ป่ะมันจะได้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พออย่ามาให้ใครมาแย่งกินแย่งใช้ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บพอถึงจุดหนึ่งมันทำงานไม่ได้เอาของเก็บมาใช้ถ้ามันเหลือหอบไปด้วยเลยโยมทำได้ถ้าหอบไปไม่ได้ให้ใครก็ได้คนข้างบ้านก็ได้ข้างรั้วก็ได้มาจะไปไหนก็ไม่มีใครไปได้เลยโอเคนะมันคิดง่ายๆอย่าไปคิดเลยมากขวัญชีวิตที่มีอยู่จริงก่อติดสถานการณ์ให้ได้ลูกออกบ้านเราดูทีวีมันก็จะพัฒนาตัวนี้มันชาติสุดท้ายให้มันได้กันทุกคนนั่งพูดอยู่นี่ได้ไหมได้แน่นอนสิไม่ได้ทำไมล่ะชาติสุดท้ายแง่แล้วนั่งพูดอยู่เนี่ยให้รู้ไว้ใช่ไหมไปเคยเคยมันทำไมล่ะของแค่เปิดตัวเปิดตนให้มันรอดไปเลยอย่างนั้นจะได้มีที่พึ่งกันบ้างไม่ใช่อาจจะบางทีทั้งไปโอ้ยกลุ่มปริยัติปฏิบัติให้มันได้เสียแล้วเข้าสู่ปฏิเวทให้มันได้คนที่เข้าสู่ปฏิเวทได้นี่คือกลุ่มโสดาสกิทาอนาและอนาหันโอเคไหมครับโอ้ยของแค่นี้เอาคำว่าปริยัติมานี่ทับกันไม่ได้หรอกระวังนะตบม้าตายนะกลุ่มปริยัติเดี๋ยวบอกให้ทราบไว้นะครับนะแล้วจะหาว่าลุงหมอไม่เตือนนะชอบออกนั่งไอ้จอนะจอทีวีรู้ไหมจะตกหน้าตายอันนั้นเห็นเลยโอ้ยเสียหายเลยคนคนเดียวทำให้
กลุ่มสงฆ์ตัวไปถูกอะไรถูกต่อว่าเลยก็บอกว่าคำด่าเลยครับโอ้ยคนพูดเฉพาะว่าแม่ไม่ต่อไม่เติมคนบรรลุธรรมสามารถรวมธาตุได้หลายที่พร้อมกันได้เปล่าครับหมายถึงปรากฏตัวพร้อมกันอ๋อโอเคฟังนี่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไปอย่างยิ่งนะครับเขามีประวัติไม่ใช่หรือพระอรหันต์เขาแยกกายได้ถึง 5,000 กาย500กาย 5,000 กายทำนองนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ครับพูดว่าไงดีเนาะผมเคยพูดส่วนตัวนะมันก็แปลกนะเอ้ยจะยกตัวอย่างไงดีเนาะเนี่ยครับมันยกตัวอย่างยากมากเลยครับยากมากยอมรับว่ายกตัวอย่างมากยากนะครับคนบรรลุธรรมสามารถรวมธาตุหลายๆที่แปลว่าไปปรากฏกายหลายๆที่ได้ไหมโอเคแบบอย่างเงี้ยไปปรากฏร่างกายหลายๆที่ได้ไหมใช่ไหมมันหมายความตรงนั้นถ้าผมตอบยุ่งนะอย่าให้ตอบเลยครับนะแต่ก็มีประวัตินะฮะพระอรหันต์นะพระอรหันต์นี่เขาสามารถไปปรากฏกายกันได้หลายๆที่นะในหนึ่งเวลาหนึ่งหน่วยเวลาเนี่ยเขาได้จริงๆนะเช่นนะครับจะเป็นผู้ติดตามผู้สนใจใฝ่รู้กับพระอรหันต์พระองค์นั้นกันแล้วกันนะวันดีคืนดีฟังให้ดีทีนี้ครับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่เชียงรายเนี่ยโอเคไหมครับอีกคนหนึ่งนู่นอยู่ปากใต้บ้านเองบ้านเรานู่นนะคนที่สองอยู่ที่สงขลาก็แล้วกันเนาะคนที่สามที่โคราชบ้านเองเนี่ยนะคนที่สี่อยู่ที่ชลบุรีเนี่ยสี่คนเนี่ยจะเห็นพระอรหันต์พระองค์เนี่ยในเวลาเดียวกันพร้อมกันอย่างเงี้ยก็เรียกว่าทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรคำตอบสุดท้ายนะคือผู้ที่ปฏิบัติได้นั่นแหละครับนะเพราะคำว่าพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไม่มีรูปร่างโอเคไหมเขาจะไปไหนมาไหนก็ได้เช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ใครปฏิบัติถึงผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตใช่ไหมก็มีเยอะแยะสิเนี่ยผู้เห็นใช่ไหมจะเห็นในทางตาเนื้อหรือว่าภายในจิตอะไรพวกนี้ไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเห็นในอากาศด้วยแหมไหม เห็นพุทธรูปในอากาศเงี้ยตาเนื้อเนี่ยมันพบอย่าไปสงสัยพระเจ้าองค์ตัวเองเนี่ยคือปฏิบัติได้นั่นเองจึงเห็นสิ่งนั้นโอเคไหมครับตัวเราเองที่ปฏิบัติได้จึงเห็นสิ่งนั้นตรงกับคำว่าผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตโอเคไหมครับก็สมมติกับผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะโทษดีนะผู้ใดเข้าถึงพระธรรมหรือบรรลุธรรมเนี่ยผู้นั้นจะเห็นพระอรหันต์พระองค์นั้นโอเคไหมผมว่าตอบอย่างนี้มันน่าจะลงตัวมากกว่าโอเคนะถามว่าผมเห็นไหมเห็นสิทำไมไม่เห็นเห็นพุทธรูปเลยเห็นแง่ๆอันสำนองเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงไม่ผิดนะครับคำสอนไม่ผิดแน่นอนอีกครั้งหนึ่งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นตถาคตนั่นคือคำสอนนะมีบัญญัติแต่ทางฝ่ายผมผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตนี่เห็นนะเขาไม่เห็นมันอธิบายความว่าเหมือนกับยืนอยู่ฝั่งแม่น้ำฝั่งนี้เห็นพระองค์อยู่ฝั่งนู้นนี่คำว่าเห็นโอเคไหมทีนี้คำว่าเข้าถึงผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงพระตถาคตคำว่าเข้าถึงสมมติฐานว่าพระพุทธองค์ยืนอยู่ฝั่งแม่น้ำฝั่งนู้นตัวเราก็ไปอยู่ฝั่งนู้นอยู่กับพระพุทธองค์โอเคไหมนั่นคือเรียกว่าเข้าถึงตามความหมายของภาษาคำว่าเห็นกับคำว่าเข้าถึงอยู่ในลักษณะที่เราให้ฟังตรงนี้แหละโอเคไหมครับพัฒนาเอาครับพัฒนาเอาเนี่ยเห็นแน่ๆแล้วครับชวนจะเข้าถึงไม่ถึงเรื่องนั้นทีเนี้ย
โอเคเข้าถึงเขาว่าเข้าถึงโอ้โหมันเกินที่จะพรรณนานะฮะมันเกินภาษาครับมีแต่ฟิลลิ่งมีแต่ฟิลลิ่งแต่นี่มันจะคอนเฟิร์มโดยฟิลลิ่งโดยฟิลเลอร์ฟิลเลอร์คือตัวเราเป็นฟิลเลอร์เป็นตัววัดเป็นเครื่องวัดเนี่ยฟิลเลอร์ใครเป็นช่างเครื่องยนต์บ้างเหล็กบางๆมันอยู่ซ้อนกันเรียกว่าฟิลเลอร์มินฟิลเลอร์นิ้วนะครับไปนู่นพูดอย่างว่าเป็นช่างเครื่องยนต์เพราะเขียนหนังสือเครื่องยนต์ขายกันเลยที่พูดอย่างนี้ช่างบรรยุดไงโอเคไหมอะไรที่เป็นปัจจัยให้คนเรามีความแตกต่างกันครับมันเกิดไม่ใช่เวลาเดียวกันมันเกิดคนละที่เกิดคนละเวลาเกิดคนละเวลาเกิดคนละสถานที่มันจึงไม่เหมือนกันโอเคไหมครับไอ้ส่วนที่มันเกิดในที่เดียวกันแต่คนละเวลาความเหมือนก็มีเยอะเช่นฝาแฝดโอเคไหมเกิดที่เดียวกันแม่กำลังนอนอยู่ตรงนั้นน่ะเกิดที่เดียวกันโอเคไหมอยู่ถ้าว่าปูเสือก็เสือผืนนั้นผืนเดียวกันนั่นแหละเกิดที่เดียวกันแต่คนละเวลาเกิดที่เดียวกันตรงนั้นโอเคเหมือนกันได้แต่คนละเวลาความคิดไม่เหมือนกันครับเห็นไหมครับ เกิดคนละเวลาความคิดจะไม่เหมือนกันผมมีพี่ชายฝาแฝดมันก็จะอยากได้ชัดสิพี่โถ โอเคไหมอีกคนหนึ่งตายจากไปแล้วอีกคนยังเหลืออยู่เนี่ย โอเคไหมครับพี่ชายผมนั่นแหละนี่มันก็พูดได้เต็มปากเต็มคอของแค่นี้เถอะมันไม่ใช่อาจจะบางทีด้วยแมนบอสทั้งชายกับพระเจ้าหน้าก็จบข่าวโอเคนะตัวเราไม่มีใครถามเพิ่มเติมนะครับผมไปแล้วนะโอเคนะลุงครับผมเป็นคนรูปร่างอ้วนและชอบกินชอบซื้อโอ้ซื้ออะไรเนาะทีนี้ถ้าผมฝึกกับอากาศหรือพลังงานบริสุทธิ์จะลดความเสี่ยงเป็นโรคความดันเบาหวานไหมครับคือผมชอบกินแต่ไม่อยากเป็นโรคและไม่อ่าน และจุดๆแล้วกันนะลองสิพี่ไม่ลองรู้ได้ไงบอกไว้เลยว่าถ้าหากว่าธาตุไฟในร่างกายมันเยอะโดยการงับอากาศมันจะเบิร์นคือเผาไหม้นะครับน้ำตาลเท่าไหร่มันจะเผาไหม้มันจะเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นพลังงานให้มีการขับเคลื่อนขึ้นที่โอเคไหมครับแล้วทำนองเดียวกันร่างกายธาตุไฟมันเยอะคืองับอากาศเนี่ยมันก็จะเบิร์นเผาไหม้น้ำมันในร่างกายจะเป็นน้ำมันในเส้นเลือดจะเป็นน้ำมันในใต้ผิวหนังเป็นชั้นๆเนี่ยรู้จักหมูสามชั้นไหมนั่นแหละน้ำมันแบบหมูนั่นแหละมันเยอะเหลือเกินพลังงานนี่มันจะเผาผลาญให้เองใช่ไหมคำอธิบายก็พอแล้วในความบวมก็ลดได้เองสิมันก็เผาไหมนะกินไปเถอะอยากกินกินไปเถอะครับนะผมไม่เคยห้ามการกินนะครับไม่รู้แต่ถ้าหากว่าจะกินง่ายตายยากนะครับกินง่ายตายช้ากินยากตายเร็วกินมากตายเร็วกินน้อยตายช้ากินพอดีตายช้าโอเคไหมครับลุงครับเดี๋ยวนะนี่เป็นคำถามนะครับวัดปทุมเดี๋ยวนะลุงครับที่ลุงไปทางเรือที่วัดปทุมหลวงพ่อองค์ใหญ่อ๋อที่ลงผมคือเคยพาลงเรือนะฮะที่นั่งเกล้าเนี่ยไปโน่นไปทางอะไรศูนย์ศิลปาชีพนะขึ้นไปทางโน้นเลยนะครับก็จะไปเจอวัดหนึ่งจำชื่อวัดไม่ได้แล้วนะคืนวันนั้นนะครับผมก็นำพาสมาธิไปนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งพอเวลาผมพูดถึงพระอรหันต์นะครับพอพูดถึงพระอรหันต์เพราะมันมีหลวงพ่อโตอยู่ตรงนั้นนะผมก็นั่งพูดอยู่ที่แท่นหลวงพ่อโตเนี่ย
พอเวลาพูดถึงพระอรหันต์นะครับฟังให้ดีครับลมมาแล้วครับเสียงกบร้องกึกกากกึกกากเลยครับวันนั้นก็เป็นวันค่อนข้างจะวิจิตรเหมือนกันนะนี่คนเนี้ยเส้นรอบวงกลมเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับภาวะนั้นเป็นภาวะเนี่ยนะนิพพานมีทั้งลมแรงมีทั้งกบเขียดร้องแต่นอกวัดไม่มีลมภายในบริเวณวัดลมพัดแรงมากครับเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากอะไรก็ช่างมันนะครับแต่ประโยคนั้นนะผมพูดถึงพระอรหันต์แน่นอนนะภาวะพระอรหันต์เป็นเช่นไรนั่นนะครับลมมาแรงจริงนะครับแล้วก็เสียงกบเขียดร้องจริงโอเคแปลว่าคุณเส้นรอบวงกลมนั้นอยู่ในเหตุการณ์ณวันนั้นนะครับแมนบอโอ้ยนานมาแล้วครับประมาณสักไม่ใช่8ปี9ปีหรอก8ปีได้มั้ยนะจำชื่อวัดไม่ได้ตอนนี้ ลงเรือกัน2ทอดตอนเนี้ย โอเคนะจบข่าวเนาะโอเคบ้านใครบ้านใครที่นี่ต่อไปเนี้ยผมก็ผมตอบไปเยอะแล้วนะทั้งหมดในหน้าจอ53ชีวิตนะที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับเอาละท่านไหนที่ได้รับมากน้อยขอได้ประกันนะก็ขอได้ให้เป็นอะไรนะให้เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าหูท่านสู่ใจท่านแล้วมันจะไปปรับให้หัวใจทำงานดีแข็งแรงดีสูบฉีดเลือดดีพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปเผาผลาญไขมันหรืออะไรต่างๆนะดีวัดนิเวศธรรมบวรไม่ใช่ไม่ใช่วัดนิเวศธรรมบวรนะมีคนส่งข่าวมาวัดอะไรไม่รู้นะวัดนิเวศนู้นอยู่ที่นู้นนะธรรมบวรอยู่ที่เดี๋ยวนะวัดนิเวศธรรมบวรอยู่ที่เดี๋ยวนะจะถึงอยุธยาแล้วครับนู่นจะถึงอยุธยาแล้วครับตรงนั้นนะครับนะโอเคขอบคุณมากครับคุณตี้ที่ส่งมาให้รับทราบกันนะครับพรุ่งนี้จะประกอบด้วยอาชีพชอบและเชิญตำแต่ใสมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับส่วนท่านก็ยังประกอบอาชีพอยู่นะวันนี้มันเลือกเกิดไม่ได้เนาะก็ต้องทำกันไปแล้วครับก็จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอจบ thank you very big ครับผม